สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นถามอาจารย์ก่อนเรื่องอีก2วันเป็นวันเด็กแล้วก็ล่าสุดนี้ท่านนายกได้ออกมาให้คำขวัญประจำปีนี้สำหรับเด็กไทยนะครับคำขวัญของท่านนายกบอกว่าอย่างนี้นะฮะไปไหนแล้วเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมฮะจำได้มีคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุขผมคิดว่าเป็นคำขวัญที่ดีแต่ผมเชื่อว่าเด็กเนี่ยเข้าใจยากครับแค่คำว่าคุณธรรมเนี่ยแปลว่าอะไรพอเพียงคุณนะเป็นคนทำหรือคุณธรรมเนี่ยนะครับครับผมคิดว่าคุณธรรมกับเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยจะเห็นคุณธรรมของผู้ใหญ่เป็นหลักครับแล้วมันจะหล่อหลอมในบ้านเพราะฉะนั้นถ้าในบ้านเป็นอย่างไรเนี่ยครับเด็กมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะสิ่งแวดล้อมโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าความหมายไม่จำเป็นต้องรู้ว่าความหมายคำว่าคุณธรรมคืออะไรแต่เขารู้แต่ว่าไอ้พฤติกรรมเหล่านี้สิ่งนี้แหละที่เขาอยากจะทำต่อไปใช่แล้วแล้วขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันครับก็มักจะทำตามหัวที่เขาบอกว่าหัวเป็นอย่างไรหางก็เป็นอย่างนั้นหัวไม่สายหางไม่กระดิกเนี่ยมันจริงเลยแล้วคุณก็เห็นในยุคทักษิณเนี่ยคุณธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหางมันก็จะมีคุณธรรมเป็นอย่างนั้นครับผมว่าพลเอกสุรยุทธ์พูดเนี่ยมันจี้ใจแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าเราท่องได้ทุกคนว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นของดีจะต้องนำใจครับแล้วมันนามธรรมมากๆส่วนบอกใช้ชีวิตพอเพียงคุณสันติสุขก็รู้ว่าพอเพียงเนี่ยมันง่ายที่ไหนล่ะครับแค่ชีวิตเนี่ยก็ยากสำหรับเด็กแล้วบอกให้พอเพียงอีกเด็กมันก็บอกเพียงพอเปล่าพอเพียงเพียงพออะไรพออะไรเพียงมันเข้าใจไม่ง่ายนะครับอันนี้เราพูดให้ครูฟังเนี่ยเพราะเผื่อครูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าพอเพียงคืออะไรชีวิตพอเพียงนี่คืออะไรครับซึ่งรู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาจะจัดให้มีการถกกันเรื่องนี้เรื่องอะไรฮะเรื่องชีวิตที่พอเพียงในวันที่7 กุมภาครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันหลังจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่ามีใครพูดบ้างซึ่งผมบอกให้เลยนิดนึงก็ได้ว่ามีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะชีวิตที่พอเพียงกับมันก็มันหมายถึงการเมืองที่พอเพียงด้วยครับแล้วก็มีผมพูดด้วยคนหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะมีดร.อาทิตย์แล้วก็คงจะมีอีกคนหนึ่งก็คือคุณหมออะไรนะที่ทำไอ้เรื่องสิทธิที่จะตายอย่างสงบอะคุณจำได้ไหมคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะเพราะว่าความว่าชีวิตที่พอเพียงมันพันกับเรื่องของชีวิตในมุมสุขภาพอันนี้จริงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเห็นบอกใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยโอ้โหมันยากน่าดูเลยต้องพูดกันยาวเลยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอบายมุขอันนี้ง่ายหลีกเลี่ยงอบายมุขนี่ผมคิดว่าเด็กฟังง่ายอบายมุขนี่มันมีอะไรบ้างมันก็มีอีกหลายอย่างนะอาจารย์ไม่ง่ายนะเด็กเนี่ยเข้าใจง่ายแต่รัฐบาลเนี่ยจะทำยากเพราะรัฐบาลออกหวยเองแล้วถ้ามีหวยบนดินเนี่ยนะครับบอกให้หลีกเลี่ยงอบายมุขแล้วเด็กบอกอ้าวทำไมถึงมีหวยบนดินงั้นแสดงว่าหวยบนดินไม่ใช่อบายมุขสิอย่างนั้นไม่ใช่สิมันก็เลยทำให้สับสนเพราะฉะนั้นคำของท่านนายกทั้ง3 คำดีมากครับแต่ฟังแล้วเด็กบอกไม่รู้เรื่องอันนั้นคือตัวปัญหาครับนะครับคุณลองไปถามดูก็แล้วกันว่าเด็กจำได้ไหมเด็กก็จะมึนๆท่องได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับต้องหาคนที่เข้าใจถอดคำพวกนี้ให้มันกินใจให้มันเป็นคำครับเช่นรู้ทันทักษิณเงี้ยมาครับหรือไม่ก็ดีที่สุดก็คือรัฐบาลต้องทำให้เป็นตัวอย่างให้เห็นจริงขึ้นมาสร้างสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วรัฐบาลต้องแก้อีกอย่างนึงคือเมื่อวันที่19 กันยาเนี่ยคนบอกว่าเป็นวันเด็กเรียบร้อยคือไปปีนรถถังกันไปจับปืนของทหารปีนรถถังกันผมคิดว่าต้องแก้นั่นคือสัญลักษณ์ของความรุนแรงนะคุณสันติสุขเรื่องปืนรถถังเนี่ยแล้วถ้าเราให้เด็กเนี่ยไปเล่นอย่างนั้นเนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนักนะครับว่าความรุนแรงในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันก็สะท้อนไม่ใช่หรือว่าอาจจะสะท้อนว่าสังคมไทยเรารู้จักกับการอยู่กับความรุนแรงได้อย่างเป็นปกติสุขก็ได้ แล้วคุณเห็นเด็กเวลาชอบซื้อปืนเล่นปืนมาเล่นยิงเดี๋ยวช่วงหน้าคงได้ถกกันเรื่องเนี่ยความรุนแรงในสังคมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นวันเด็กเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านนายกสุรยุทธครับที่ไม่ได้พาเด็กไปนั่งเก้าอี้นายกเหมือนกับนายกรัฐมนตรีบางคนปีนี้ไม่มีไม่รู้ว่าวันเสาร์นี้จะมีหรือเปล่าแต่นายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเขาชอบอย่างนั้นแต่ที่คุณเห็นเนี่ยท่านนายกสุรยุทธ์เนี่ยให้เด็กไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีครับว่า
การประชุมเป็นเนืองนิดมีการถกเถียงปัญหาให้มีการมีส่วนร่วมของผู้คนในการตัดสินใจให้ไปดูเนื้อหาของการทำงานถูกต้องวิธีทำงานมากกว่าที่จะให้ไปนั่งเก้าอี้ผัดกันนั่งไปดูตำแหน่งไปดูลาภยศสรรเสริญสุขนะครับครับเพราะพวกนั้นเนี่ยถ้าจะดูปั๊บเนี่ยเด็กมันไม่มีคิดหรอกว่ามีลาภมันก็มีเสื่อมลาภมียศก็มีเสื่อมยศนะครับดังอย่างตำรวจเนี่ยก็มียศมีอะไรต่ออะไรซึ่งขณะนี้เนี่ยตำรวจกำลังเจ็บหนักเลยพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์วันก่อนเขามีการสัมมนาเรื่องตำรวจอาจารย์ไปฟังมาเป็นยังไงบ้างอาจารย์คือที่ธรรมศาสตร์ห้องสัญญาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับสโมสรธรรมาภิบาลเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันจัดให้มีการพูดคุยกันเรื่องตำรวจแล้วก็มีพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งเป็นรออดีตรองอธิบดีกรมตำรวจครับแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบตำรวจขณะนี้ที่ทำงานอยู่ครับแล้วก็มีผลงานเนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วก็มีการถกเถียงกันครับผมจะเล่าให้คุณฟังก็แล้วกันเมื่อคุณอยากจะรู้แต่ว่าผมคงไม่บอกว่านี่เป็นความเห็นของผมแต่ว่าเป็นความเห็นของคนในที่ประชุมก็แล้วกันรวมทั้งความเห็นส่วนใหญ่มาจากพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรครับซึ่งขณะนี้กำลังพยายามหาแนวทางที่จะปฏิรูปตำรวจกันอยู่เนี่ยนะใช่ครับแล้วผมจะสรุปให้คุณฟังกันแล้วครับประการที่หนึ่งเนี่ยในที่ประชุมรวมทั้งพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรมีความรู้สึกว่าคนไทยปัจจุบันนี้ไม่พอใจตำรวจและที่ไม่พอใจตำรวจไม่เพียงแต่เห็นว่าตำรวจไม่ทำหน้าที่ของตัวเท่านั้นแต่ทรยศต่อหน้าที่ด้วยนี่มีคำพูดคำนี้ในที่ประชุมครับซึ่งคุณจะให้ขยายความว่าทรยศยังไงไม่ต้องขยายความดีกว่ามันประเจิดประเจ้อมากแล้วก็ผมเชื่อว่าผมพูดคำนี้ท่านผู้ชมจะรู้ซึ้งแก่ใจว่าคิดตามนึกภาพออกนึกภาพเอาเองก็แล้วกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เพียงแต่ไม่ทำหน้าที่แต่ทรยศต่อหน้าที่ตัวเองด้วยนี่เป็นคำพูดซึ่งพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรได้หยิบยกขึ้นมาหลังจากที่พูดคุยแล้วหยิบคำนี้ขึ้นมาผมคิดว่าคำนี้เป็นคำตรงใจมากๆอันนี้ชี้ชัดถึงสภาพปัญหาตอนนี้คำถามคือเป็นเพราะอะไรนะครับก็ที่ประชุมก็มีความเห็นว่าตำรวจเนี่ยยึดการบริหารแบบเก่าคือรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลางครับมีตำรวจภาคแต่ว่าไม่ได้มอบอำนาจตำรวจภาคเนี่ยมีภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ถึงภาค9ครับแต่ว่าไม่ได้มอบอำนาจเป็นแต่เพียงตุ๊กตาแล้วตำรวจเนี่ยมีสายการบังคับบัญชายาวสายการบังคับบัญชายาวหมายความว่าไงตั้งแต่ตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจอะไรต่ออะไรคุณไล่ไปอ๋อกว่าจะตัดสินใจได้เนี่ยมันต้องขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆคือมันมีสายการบังคับบัญชายาวลงไปจนถึงต่างจังหวัดลงไปจนถึงนายคนตำรวจ10ตำรวจตรี10ตำรวจโท10ตำรวจเอกโอ้ไล่ลงไปเนี่ยนะครับยาวลงไปถึงนู่นน่ะครับสายบังคับบัญชาเนี่ยมันยาวมากทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยดูจะมีปัญหาแล้วคุณรู้ไหมว่าตำรวจทั้งหมดเนี่ยนะครับตำรวจชั้นประทวนเนี่ยมีมากกว่าตำรวจชั้นสัญญาบัตรมากมายเลยครับตำรวจทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 240,000 คนคุณเดาได้ไหมว่ามีสัญญาบัตรสักกี่คนประทวนสักกี่คน 240,000 240,000 นี่คือทั้งหมดทั้งหมดน่าให้คุณเดาดิคุณเดาดิสัญญาบัตรสัก 40,000 ก็แล้วกันเออเป๊ะเลยพอดีเลยนะฮะสัญญาบัตรประมาณ 40,000อีก 200,000 เนี่ยเป็นชั้นประทวนนะครับเรื่องนี้ไม่ดีเหรอฮะคุณก็จะต้องดูต่อไปนี่ให้สถิติไว้ก่อนครับแล้ว 200,000 เนี่ยอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดแล้วเราจะทำยังไงที่จะฟื้นฟูชั้นประทวนให้มีกำลังอกกำลังใจในการทำงานอันนั้นก็เป็นโจทย์ไว้ก่อนนะคราวนี้เมื่อสายบังคับบัญชาเนี่ยยาวลงไปมีปัญหาอะไรไหมมันก็มีปัญหาดิทุกอย่างมันกระจุกอยู่ส่วนกลางและยิ่งกว่านั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนอกจากมีสายบังคับบัญชายาวแล้วยังกว้างหมายความว่าไงฮะเหมือนปลาหมึกที่มีหนวดยาวแล้วหนวดเยอะเลยยาวออกไปเต็มไปหมดแล้วตัวเองก็เยอะตัวเองยังกว้างอีกอ้วนก็คือว่าอะไรครับมีหน่วยงานตำรวจต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นตำรวจอ๋อตำรวจรถไฟตำรวจท่องเที่ยวอะไรพวกนั้นดับเพลิงคุณคิดดิเป็นตำรวจกับเขาด้วยครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพูดกันเยอะเลยแม้กระทั่งจราจรเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องเป็นตำรวจแต่ก็มีคนสมัยหนึ่งก็บอกว่าที่จะเอาตำรวจจราจรเพราะตำรวจจราจรเนี่ยเขาทำงานเรื่องจราจรอยู่บนถนนอยู่แล้วเผื่อเจออะไรก็จะได้ช่วยจับด้วยพกปืนด้วยแต่ตำรวจรถไฟตำรวจป่าไม้ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจดับเพลิงครับนี่อ้วนนี่มีหน่วยงานต่างๆพวกนี้มาก